ถั่วและญี่ปุ่นอาหารว่างสำหรับคนรักหุ่นและสุขภาพประโยชน์เพียบสวัสดีครับถ้าหากคุณสนอกสนใจวิดีโอคลิปเน้นสาระกระชับได้ใจความอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับวันนี้เราจะพูดถึงสาระความรู้ของถั่วและญี่ปุ่นกันครับถั่วและญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์มากสำหรับคนรักสุขภาพและคนที่ใส่ใจทางด้านรูปร่างครับในถั่วและญี่ปุ่นมีคุณค่าทางสารอาหารและกรดอะมิโนและพร้อมทั้งกรดยูริกที่สามารถทำให้คุณหุ่นดีได้ถ้าหากคุณรับประทานอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอ้อลืมบอกไปครับพลังงานของถั่วและญี่ปุ่นนั้นจะมีอยู่ประมาณ100กรัมให้พลังงานแคลอรี่อยู่ที่120แคลอรี่ครับและมีกากใยอาหารสูงมากซึ่งสามารถขับถ่ายทางอุจจาระได้เป็นอย่างดีเอาละคราวนี้ไปรู้จักประโยชน์ของถั่วแระจริงๆกันดีกว่านะครับว่าถั่วแระญี่ปุ่นนั้นมีประโยชน์อะไรกันบ้างมีโปรตีนสูงมากครับช่วยบำรุงร่างกายกากใยอาหารสูงสามารถช่วยในระบบขับถ่ายได้อุดมไปด้วยวิตามินสามารถเพิ่มพูนศักยภาพของร่างกายและสามารถช่วยบำรุงผิวได้อุดมไปด้วยแร่ธาตุในการช่วยเพิ่มพลังงานให้กับนักกีฬาและผู้ออกกำลังกายและผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายบำรุงระบบประสาทและสมองสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้และสามารถช่วยบำรุงหลอดเลือดให้แข็งแรงได้อีกด้วยประโยชน์และข้อมูลสาระความรู้ในครั้งนี้ผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายคนถ้าหากคุณชื่นชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับและพบกันใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าสำหรับวิดีโอคลิปนี้สวัสดีครับ